สีจุดทวีชานอลนะครับโหมาเจอของแปลกนะฮะบ้านเราไม่น่าจะมีนะครับมันเป็นฮีเตอร์ร้อนนะฮะไอที่เห็นนี่คือกาแฟนะครับเป็นกาแฟร้อนครับดูครับกี่เหรียญนี่ราคา140 140ก็ร้อยนึงก็30 432 45บาทนะครับนี่ครับแล้วร้อยเท่าไหร่นี่ร้อยนี่นี่นะ134เหรียญนี่ครับร้อนจีนะครับโอ้โหเป็นกาแฟดำนะฮะเยอะมากนะครับเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยให้ดูตรงป้ายสีแดงเนี่ยคือร้อนนะฮะไอของที่ป้ายแดงๆแล้วที่ตู้ที่แล้วก็เหมือนกันนะถ้าสีนี่คือร้อนนะครับถ้าสีเขียวถ้าแถบเขียวคือเย็นนะครับเพื่อนๆมาญี่ปุ่นก็อย่าลืมนะฮะอันนี้แน่นอนเลยนะครับการันตีนะฮะนี่ครับร้อนทุกอันเลยนะครับนี่ขนาดชางร้อนนะครับตู้นี้เป็นตู้ฮีเตอร์นะฮะนี่ด้านในจะส่งความร้อนออกมาแบบนี้นะฮะมีกาแฟยี่ห้อต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปชิมอันนึงไม่รู้ยี่ห้ออะไรจะดีนะพรีเมียมบอสเราลองยี่ห้อนี้แล้วกันนี่ครับลองยี่ห้อนี้แล้วกันน้ำปังไหมโอเคนะครับก็เห็นแปลกก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสนิทโจทย์ทวีชแนลครับตู้ฮีเตอร์กาแฟร้อนประจำห้างเซเว่นของเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับ